ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์วัชรินทร์กาสลักผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาล้วนมีความปรับปลื้มปิติสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตายังผลให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสบนิกรตลอดมาในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567นี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนามีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ประสบนิกรชาวไทยตราบจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ